หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ไม่ใช่ประเด็นระหว่าง Hype Soft Music และ Adore ก็คือข่าวที่น่ายินดีถึงการกลับมาของ Lee Ah หนึ่งในสมาชิกของ EG ที่พักกิจกรรมของวงไปถึง1ปีเต็มโดยหลังจากการทำกิจกรรมในช่วงกลางปี2023 Lee Ah ก็กลายเป็นโรควิตกกังวลอย่างหนักและทางแพทย์ก็ได้วินิจฉัยตัดสินใจให้เธอพักกิจกรรมวงทั้งหมดจนทำให้ในคัมแบ็คเกาหลีต่อมารวมถึงกิจกรรมในญี่ปุ่น EG ต้องเดินหน้าโปรโมทกันไปแบบ4คนซึ่งก็รวมไปถึงทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดอย่าง Born to Be ด้วยแต่ตลอดเวลาที่ Lee Ah พักกิจกรรมอยู่นั้นสมาชิกก็ยังคงกล่าวถึงเธออยู่เสมอแถมตอนที่เปิด Account Social Media ก็ยังเปิดพร้อมกัน5คนเมื่อถึงวันเกิดของสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็มีเมสเซจจาก Lee Ah มาทุกครั้งรวมไปถึงการที่เธอได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆคนอื่นในวันแรกของทัวร์คอนเสิร์ตก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจว่า EG จะกลับมาครบ5คนอย่างแน่นอนโดยแม้ว่าผมจะเป็นหนึ่งในหลายคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกดีกับทีม2มากนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้พวกเขารับมือกับสถานการณ์ของ Lee Ah ได้เป็นอย่างดีและในช่วงเวลาที่ครบรอบ5ปีแฟนคลับของวงอย่างมิจินั่นเอง Lee Ah ก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนเลยทีเดียวซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าเธอมีสุขภาพที่ดีมากๆและเธอดูจะสดใส ยิ่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำแล้วก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในคัมแบ็คครึ่งหลังของปี2024นั้นอีจีจะกลับมาทำกิจกรรมแบบครบ5คนถือว่ากลายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของมิจีทุกคนเลยทีเดียวแต่สิ่งนี้ก็ไม่สามารถพูดได้กับศิลปินหลายรายที่เจอในกรณีใกล้เคียงกันเพราะอาการวิตกกังวลมีระดับความหนักเบาที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะกับอาชีพไอดอลนั้นที่ต้องอยู่ในแสงสีและท่ามกลางความวิจารณ์ตลอดเวลามันจึงไม่แปลกที่จะเกิดอาการแบบนี้กับไอดอลหลายต่อหลายคนและถ้าโชคร้ายมันก็อาจจะทำให้พวกเขาและเธอเหล่านั้นต้องตัดสินใจล้มเลิกความฝันในการเป็นไอดอลไปเลยทีเดียวแต่ในวันนี้นอกจากลีอาแล้วเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีไอดอลคนไหนอีกบ้างที่สามารถเอาชนะอาการนี้และกลับมาเฉิดฉายต่อหน้าทุกคนได้เหมือนเดิมกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยรับชมคอนเทนต์ของผมมาตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่องทัมสเตอร์ได้เดินทางมาถึง 50,000 ซับแล้วครับและเมื่อบรรลุเป้าหมายเดินที่ตั้งใจไว้คนเราก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ซึ่งต่อไปก็คือ 100,000 ซับเพื่อที่จะได้รับปุ่มเงินนั่นเองซึ่งทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้ก็สามารถช่วยผมได้ด้วยการกดปุ่ม Subscribe ช่องและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับเมื่อพูดถึง Lee Ah กันไปแล้วก็เลยอยากจะพูดถึงค่าย JYP Entertainment กันต่อกับกรณีที่เรียกว่าแม้จะไม่ใช่คนแรกแต่อาจจะเป็นคนสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากมายนั่นคือมีนะหนึ่งในสมาชิกของ TWICE ที่กำลังดังอย่างขีดสุดในช่วงนั้นโดยเมื่อได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงอาการของเธอมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่ววงการ K-POP เพราะว่าในตอนนั้นการพักงานจากอาการแบบนี้นั้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่เอามากๆและทำให้แฟนวงการ K-POP หลายต่อหลายคนคาดเดาไปว่าสุดท้ายมีนะจะตัดสินใจออกจากวงเลยทีเดียวแต่ตลอดช่วงเวลาเกือบ1ปีที่เธอพักรักษาตัวนั้นมีนะก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ไม่ต้องพบเจอผู้คนมากนักเช่นการเข้าร่วมอัดเพลงและถ่าย MV ที่ยังคงทำให้เพลงโปรโมทหลักของ TWICE มีสมาชิกครบ9คนอยู่ตลอดและเมื่ออาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมีนะก็เริ่มโผล่มาทักทาย Once ในโอกาสพิเศษต่างๆทั้งคอนเสิร์ตที่จัดในบ้านเกิดตัวเองอย่างญี่ปุ่นและแฟนมีตติ้งที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นแสดงอย่างเต็มที่และสุดท้ายเมื่อเธอกลับมาทำกิจกรรมอย่างเต็มตัวมีนะก็ดูสดใสร่าเริงยิ่งขึ้นกว่าเดิมและไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยใดๆอีกเลยหลังจากนั้นซึ่งก็เป็นสัญญาที่บ่งบอกว่าตัวเธอได้หายขาดแล้วนั่นเองแต่หลังจากมีนะ TWICE ก็ยังมีหนึ่งสมาชิกที่ต้องพักกิจกรรมในเวลาต่อมาเธอคนนั้นคือจองยอนที่มีจุดเริ่มต้นมาจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังทำให้ไม่สามารถขึ้นแสดงบนรายการเพลงได้อย่างเต็มที่นำมาสู่อาการวิตกกังวลโดยหลังจากที่เธอตัดสินใจพัก3เดือนตั้งแต่ตุลาคม2020จองยอนก็กลับมาทำกิจกรรมกับวงต่อแต่มันก็พอเห็นชัดว่าเธอหักโหมพอสมควรส่งผลให้เธอต้องพักรักษาจากอาการวิตกกังวลในช่วงปลายปี2021อีกครั้งแต่หลังจากที่ในคราวนี้ได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่จองยอนก็กลับมาสดใสยิ่งกว่าเดิมและแม้ว่าหลายคนจะคาดการณ์ว่าเธอจะเป็นเมมเบอร์ที่ไม่ต่อสัญญาแต่สุดท้าย TWICE ก็ตัดสินใจต่อสัญญากับ JYP ครบทั้ง9คนกลายเป็นศิลปินของ JYP วงแรกที่อยู่กันครบเกิน7ปีเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของทั้งค่ายและสมาชิกแล้วนะครับโดยในความจริงค่ายนี้ก็ยังมีกรณีเดียวกันเกิดขึ้นอีกตัวอย่างเช่นมีฮิจากนิจูที่หลังจากเข้าแข่งขันรายการนิจิโปรเจกต์จนได้กลายเป็นสมาชิกวงก็เกิดอาการเหนื่อยล้าอย่างหนักในด้านสภาพจิตใจทำให้ในตอนเดบิวต์อย่าง Step and a Step ก็ไม่มีเธอเข้าร่วมโปรโมทแต่ได้มีซีนปรากฏตัวใน MV เป็นเธอที่กลับมารวมตัวกับเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งและทุกวันนี้มีฮิก็เป็นสมาชิกระดับท็อปของวงที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผมก็หวังว่าในกรณีเดียวกันที่เกิดขึ้นล่าสุดกับน้องเคลลี่ของวิชานั้นจะได้รับตอนจบที่ดีเช่นกันครับเรามาที่อีกหนึ่งกรณีที่เป็นที่พูดถึงพอสมควรนั่นคือมิงกิหนึ่งในสมาชิกเอทีสที่ตัดสินใจพักกิจกรรมในช่วงปลายปี2020โดยก็ถือว่าเป็นช่วงที่วงกำลังเติบโตอย่างสุดๆและแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นโปรโมทกับสมาชิกคนอื่นแต่ในคัมแบ็กต่อมากับเพลง Fireworks มิงกิก็ยังคงมาร่วมอัดเสียงในเพลงแต่เมื่อมาถึงท่อนแร็ปของเขาใน MV ก็มีการขึ้นคำว่า Fix On ที่เป็นคำประจำท่อนเปิดแร็ปทุกครั้งของเขาอีกด้วยและเมื่อต่อมา ATEEZ กลายเป็นหนึ่งในวงที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ Kingdom ตลอดทั้งรายการ7คนที่เหลือก็พยายามในส่วนของมิงกิอย่างเต็มที่โดยเพลงออริจินอลที่ใช้ร้องในรอบสุดท้ายอย่าง The Real ก็ได้มีเสียงของเขาให้หลายคนหายคิดถึงในเวอร์ชั่นสตูดิโออีกด้วยซึ่งต่อมาเมื่อวงได้คัมแบ็กกับเพลงเดียวกันนั้นเราก็ได้เห็นเขาปรากฏตัวใน MV พร้อมความเท่ที่มียิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็น ATEEZ OTA ที่หลายคนต่างคิดถึงนั่นเองและเมื่อพูดถึงไอดอลที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการซีรีส์นั้นก็มีกรณีที่คล้ายกันอย่างดาบอนจากอูจูซอนยอที่ประกาศขอพักกิจกรรมเนื่องจากอาการวิตกกังวลหลังจากที่วงประกาศเข้าร่วม Kingdom Season 2เพียงไม่กี่วันเท่านั้นนั่นจึงทำให้ตอนช่วงต้นรายการอูจูซอนยอต้องเข้าแข่งขันโดยมีสมาชิกหายไปหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะทั้งเหตุผลติดถ่ายละครหรือป่วยเป็นโควิดแต่ตลอดทั้งรายการสมาชิกก็กลับเข้ามาทีละคนจนสุดท้ายอูจูซอนยอก็กลายเป็นผู้ชนะของรายการและในคัมแบ็กหลังจากนั้นอูจูซอนยอก็กลับมาครบ10คนอีกครั้งเมื่อดาวอนที่ชาร์จพลังอย่างเต็มที่ได้ขึ้นแสดงเพลง Last Sequence อย่างสง่างามนั่นเองโดยแม้ว่าในปัจจุบันเธอเป็นหนึ่งใน2คนที่เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับค่าย Starship แต่ดาวอนก็ยังคงยืนยันว่าเธอจะยังคงเป็นเสียงหลักของวงอยู่เสมอและเมื่อวันที่อูจูซอนยอคัมแบ็กมาถึงเธอจะกลับมาอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับอีกหนึ่งไอดอลเบอร์ใหญ่ที่ต้องพักจากอาการนี้นั่นก็คือ S-Coups หัวหน้าของหนึ่งในวงบอยกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในวงการอย่าง Seventeen นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในฐานะตำแหน่งผู้นำนั้นมันก็มีความกดดันเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้ระหว่างที่วงกำลังอยู่ในช่วงเวิลด์ทัวร์ตัวเขาที่เริ่มมีอาการได้ตัดสินใจที่จะฝืนขึ้นแสดงต่อไปจนในที่สุดเมื่อมันเกินจะรับไหวเขาก็เข้ารับการตรวจและตัดสินใจพักงานอย่างเป็นทางการใน4เดือนต่อมา S-Coups ก็กลับมาวีไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆประกาศถึงการกลับมาทำกิจกรรมของเขาโดยจะเริ่มจากซิงเกิลญี่ปุ่นและในช่วงที่พักไปนั้นเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่วายที่จะติดตามดูทุกการแสดงของเพื่อนๆสมาชิกที่เหลือแสดงให้เห็นเลยว่าแม้แต่ช่วงเวลาที่พักผ่อนเขาก็ไม่เคยทิ้งความเป็นผู้นำเลยแม้แต่วินาทีเดียวอีกหนึ่งสมาชิกบอยกรุ๊ปที่เกิดอาการนี้นั่นคือจูฮอนจาก Monster X เมนแร็ปผู้มากความสามารถเพราะรับผิดชอบเขียนเพลงให้กับวงอีกด้วยโดยแม้ว่าเขาจะมีภาพลักษณ์ที่สดใสและสร้างเสียงโห่ร้องให้กับคนรอบข้างอยู่เป็นประจำแต่จากความรับผิดชอบที่มีอยู่มากมายและการที่ต้องรักษาภาพไอดอลตลอดเวลาก็นำมาสู่การที่เขาตัดสินใจพักกิจกรรมไป3เดือนโดยในระหว่างนั้นจูฮอนก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับงานไอดอลเลยซึ่งนั่นรวมไปถึงการหยุดเขียนเพลงทั้งหมดอีกด้วยเขาได้กินทุกอย่างที่อยากกินนั่งดูซีรีส์สนั่งที่ตัวเองชื่นชอบรีชาร์จพลังกลับมาทำกิจกรรมกับ Monster X อย่างเต็มที่แถมยังได้ลองท้าทายสิ่งใหม่ๆเช่นการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอีกด้วยนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกจังหวะสุดๆครับสำหรับแพ็กจีฮอนมักเน่แห่ง From Miss Nine นั้นก็เป็นไอดอลหน้ายิ้มอีกคนที่เป็นตัวแทนของความสดใสมันจึงน่าตกใจพอสมควรเช่นกันเมื่อในต้นปี2012ได้มีการประกาศว่าเธอจะพักกิจกรรมจากอาการนี้แต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าจีฮอนเป็นไอดอลสายการเรียนที่ต้องจัดตารางตัวเองอย่างหนักทั้งการอ่านหนังสือการซ้อมการเข้าเรียนและการทำกิจกรรมไอดอลมันจึงไม่แปลกที่จะนำมาสู่ความเครียดสะสมโดยหลังจากที่พักไปประมาณครึ่งปีจีฮอนก็กลับมาทำกิจกรรมกับวงอย่างเต็มที่ส่วนในด้านการเรียนนั้นเธอก็สามารถติดมหาวิทยาลัยโซลซึ่งถือว่าเป็นมหาลัยท็อป4ของเกาหลีเลยทีเดียวนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่ๆเมมเบอร์ทุกคนและบรรดาฟลอเวอร์ที่สนับสนุนเธอมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตัวน้อยครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คงไม่มีการพักรักษาตัวครั้งไหนที่เป็นตำนานเท่ากับฮาซูสมาชิกเสียงหลักของลูน่าที่ตัดสินใจพักตั้งแต่กลางปี2019และกลับมาทำกิจกรรมต้นปี2021นับโดยรวมก็ยาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวโดยในช่วงที่ฮาซูพักไปนั้นลูน่าก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งโปรดิวเซอร์คนก่อนที่ออกไปจนวงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซิงเกิลพิเศษและ2มินิอัลบั้มซึ่งนั่นก็ทำให้แฟนๆหลายคนเกิดความกังวลว่าฮาซูจะกลับมาหรือไม่แต่ในวินาทีที่ลูน่าคว้าถ้วยรางวัลรายการเพลงครั้งแรกกับเพลงสวอตมาได้นั่นเอง
อีฟที่กำลังดีใจสุดๆก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้พวกเธอมีวันนี้โดยก็รวมไปถึงฮาซูที่ไม่ได้ถูกพูดถึงมานานอีกด้วยและชัยชนะถ้วยรางวัลครั้งนี้เองก็ทำให้ฮาซูได้ถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียให้ออเบททุกคนเห็นว่าเธอยังสบายดีและเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งว่าจะได้เห็นลูน่าครบแบบ12คนซึ่งเมื่อเทเลอร์ของคัมแบ็กต่อมาอย่างนิวมูนได้มาถึงในวินาทีสุดท้ายเราก็ได้เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหลายคนมั่นใจว่าเป็นฮาซูอย่างแน่นอนนำมาสู่คัมแบ็กเพลง Paint the Town ที่เราได้เห็นลูน่าแบบ12คนอีกครั้งแน่นอนว่าในความจริงแล้วผมก็อยากจะให้เครดิตค่ายอย่างเต็มที่ที่ให้โอกาสฮาซูรักษาตัวอย่างยาวนานจนหายดีแต่หลังจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนทราบกันครับว่าค่ายที่ว่านี้ได้ทำอะไรกับพวกเธอบ้างแต่สุดท้ายฮาซูก็ได้กลับมาในฐานะสมาชิกของอาร์เทมิสทำกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนจบที่ดีก็ว่าได้นั่นเองก็จบไปแล้วครับกับเรื่องราวของไอดอลที่สามารถเอาชนะอาการวิตกกังวลและกลับมามอบความสุขให้กับแฟนๆได้อีกครั้งโดยถ้าใครไม่เคยเป็นก็อาจจะไม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถรักษากันได้ง่ายๆพวกเขาและเธอที่ผมกล่าวมานี้จะเป็นเหล่าคนที่น่านับถือที่สุดอย่างแท้จริงแต่แน่นอนว่ามันก็ยังมีกรณีของไอดอลอีกหลายคนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงโดยผู้คนเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนๆทุกคนแล้วล่ะครับที่จะมาแสดงความเห็นในโซนคอมเมนต์อย่าลืมมาแชร์เรื่องราวดีๆกันเยอะๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ